แอสวัสดีครับแป๊บนึงนะเอ้ยเอาจริงนะเขินแป๊บนึงขอรวบรวมสติแป๊บนึงโอเคเอากล่องออกไปกันสวัสดีครับทุกคนขอบคุณ200บิตครับลาวาลอสได้เฮ้ยผมวิ่งได้เลยนะแป๊บนึงหล่อเท่แป๊บนึงวิ่งสิโอ้ยปล่อยแก๊สไม่ได้แป๊บนึงผมอ่านไม่ทันสวัสดีทุกคนด้วยหน้าบานแล้วเนี่ยมีครับเท่ครับชอบครับอยากได้ครับฟรีฮาร์ดขอบคุณทุกคนที่มาด้วยว้าวอีก100บิตไปจอเอกอรอเอลอยอโอเคโอเคยิ้มไม่อยู่แต่ตอนเนี้ยโอเคโอเคโอเคเรามาเริ่มมาเลยไหมวันนี้ที่ผมแพลนไว้นะก็น่าจะเป็นอารมณ์ว่าเหมือนมาทำความรู้จักกันใหม่ด้วยคือมันกระชากใจก็น่าจะเป็นคลิปว้าวว้าวยูขอบคุณครับขอบคุณห้าสิบกิฟต์ซับว้าวขอบคุณมากครับต่อวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปแรกมั้งผมน่าจะไม่เคยทำคลิป introduce ตัวเองมาก่อนเลยก็เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันอีกแป๊บนึงนะครับหน้าบ้านแหละจริงโอเคชิอังครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยไหมถ้าเกิดท่าทางขยับได้ไหมไว้เดี๋ยวพูดคุยหลังจากผมอันนี้แล้วกันอันนี้ก็เต็มแบบเขาเรียกว่าอะไรอันนี้คือผมขยับแบบขยับเองเลยไม่ ASMR เอาแบบธรรมดาเลยโอเคไหมโอเคไปเข้าอันนี้กันเรามาเข้าอินเทอร์ดิวกันดีกว่าแป๊บนึงนะฮัลโหลทุกคนไม่คอมไม่ระเบิดหรอกแค่นี้เองก็สำหรับ
ใครทั้งคนที่รู้จักผมอยู่แล้วแล้วก็มาดูครั้งแรกนะคือเรามาทำความรู้จักกันใหม่แล้วกันบางคนก็อาจจะแบบไม่รู้อะไรบางอย่างของผมแบบว่าผมแบบเป็นคนยังไงอะไรไงหรือว่าแบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะการไอเล็กเป็นอะไรอะไรเงี้ยเอาเป็นว่ามาเริ่มผมชื่อยูสเนมผมก็คือนัสรุสมะแต่จริงแล้วอ่ะคือผมตั้งใจให้มันเป็นนัสรุเฉยๆอ่ะว่านัสรุนะภาษาไทยตามคาราโอเกะนี้เลยที่ผมเขียนไว้ด้านบนนี่ด้านบนเนี่ยเห็นไหมไอ้งอนชี้เนาะบนนู้นอ่ะนั่นแหละว่านัสรุนะจะได้อ่านถูกกันโอเคไหมไม่ใช่นุสรุและนั่นแหละหลายๆอย่างผมมีฉายาเยอะมากเลยแบบเวลาคนลิ้นพันกันผมชื่อนัสรุนะชื่อเล่นผมชื่ออังหรือนัทคือสาเหตุที่มี2ชื่อเพราะว่าต่างชาติอ่ะคือผมเคยอยู่ทีมกับต่างชาติเนาะแล้วต่างชาติเขาออกเสียงอังไม่ได้ผมก็เลยแบบเอ๊ะ you can call me นัทประมาณนั้นอ่ะก็เลยแบบได้ชื่อนัทมาด้วยผมเกิดวันที่4มีนา4เดือน3จริงๆแล้วถ้าแบบวันเกิดผมอะจริงๆแล้วจะเป็น4 3 2แต่2ไหนก็เอาไปคิดเองแล้วกันถ้าคนที่แบบดูสตรีมผมมาก่อนหน้านี้ก็อาจจะรู้ว่าเอ้ยผมแบบผมอาจจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำอาหารของผมในสตรีมบ้างอย่างเช่นแบบวันนี้ผมแบบทำเนื้อตุ๋นว่าแบบทุกคนอร่อยมากอะไรเงี้ยแบบเพิ่งซื้อแบบเครื่องแรงดันมาอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้กันว่าผมเป็นคนที่ทำอาหารแล้วก็เล่นเกมเป็นหลักแหละแล้วก็เล่นเกมเป็นอาชีพด้วย ขอบคุณซับครับโอเคสิ่งที่ผมชอบก็เป็นแน่นอนผมชอบเล่นเกมมากแล้วก็ชอบผมเป็นคนแบบชอบเทคโนโลยีแบบอะไรใหม่ๆแบบทั้งแบบสมมติว่าแบบมีแบบช่วงที่แบบมี 3D printer มาเนี่ยผมก็บอกว้าวมันดีว่ะแบบเท่ว่ะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบล่าสุดก็มีแบบ Google Glass อะไรเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยเป็นอะไรที่น่าสนใจดีอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรที่มีเหตุมีผลเพราะผมเป็นคนที่แบบแต่ความที่เล่นเกมอ่ะมันต้องสบทบเจออะไรหลายๆอย่างเนาะอันนึงยังไม่หายเขินเลยเนี่ยแล้วก็การได้ทำสิ่งใหม่ๆหรือว่าแบบสมมติว่าผมเล่นเกมผมก็ชอบแบบหาอะไรใหม่ๆทำหรือว่าแบบเทคนิคใหม่ๆเงี้ยไอ้ที่สำคัญที่สุดเลยผมชอบมูฟเมนต์มากแบบตื่นเต้นสิโอเคสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยนะสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยนะต่อไปจะเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบผมเป็นเกมเมอร์เนาะผมเกลียดแท็กเลยผมเกลียดชีเตอร์เกลียดเอ็มบอร์ดเกลียดสปีดแท็กแล้วก็สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ถ้าผมเจอผมจะแบบเฮ้ยปะอีกเปล่าชอบแบบนี้เปล่าเจ๊ซับมาไม่หยุดเลยโอเคป่ะเราไปหน้าต่อไปกันตอนนี้ผมสตรีมใน Twitch เป็นหลักเนาะแล้วก็ผมมีช่อง YouTube ด้วยช่อง YouTube ตอนนี้ผมประมาณ13,000ซับมั้งซึ่งผมตอนนี้โกของผมนะก็คืออยากได้แสนซับ
ผมอยากได้แสนซับซึ่งแบบไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นภายในเร็วๆนี้หรือว่าแบบอีกสักปีสองปีก็ตามแล้วก็ผมจะทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมขึ้นแสนซับผมก็จะไปเรื่อยๆแหละคงไม่อยู่ที่แสนซับหรอกแต่ว่าตอนนี้แบบอยากได้แผ่น YouTube 100,000 ซับมาไว้ที่บ้านโกต่อไปก็จะเป็นที่ผมเล็งไว้นะจะมีไปแข่ง Apex ต่างประเทศซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในโปรลีกแล้วเนาะ ซึ่งถ้าอยู่ในโปรลีกแล้วมันต้องเรื่องโควิดด้วยแหละก็ขอให้โควิดหายไปไวๆผมฉีดวัคซีนด้วยอะไรด้วยอะไรเรียบร้อยขอให้ได้ไปแข่งต่างประเทศซึ่งขอให้เป็นไปได้แล้วกันประมาณครึ่งปีหน้ามั้งน่าจะมีทัวร์นาเมนต์Apex แบบออฟไลน์แล้วเราจะแบบตามพวก Valorant ไปแล้ว Valorant เขาแข่งออฟไลน์กันตั้งแต่ปีนี้แล้วเนาะเรานี่แบบเรา Apex ยังแข่งอยู่บ้านอยู่เลยก็ขอให้ปีหน้าได้ไปต่างประเทศได้ไปแข่งแล้วกันแล้วก็สิ่งที่ผมจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ทำอยู่เรื่อยๆแหละก็คือการพัฒนาตัวเองทั้งสตรีมเอ่ยการใช้ชีวิตเอ่ย mindset วิธีการเล่นสไตล์การเล่นสกิลเพลย์ผมจะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวปีหน้ามาดูกันว่าผมจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างก็อย่างเช่นตอนนี้แบบผมก็แบบไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะมีวันที่ผมแบบไม่ทุกติ๊กกับเนี่ย ซึ่งแบบปีที่แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะแบบ นั่นแหละ ก็มันสรุปใน1ปีข้างหน้าสวัสดี อยากรู้จังเลยว่าตัวเองใน1ปีข้างหน้าจะเป็นคนยังไง แบบจะเข้มเหมือนเดิมเปล่าต่อไปผมคนทำโมเดลผมคือคุณฮาวนี่คนด้านบนคือคุณฮาวคุณฮาวคือคนที่วาดโมเดลผมคนนี้ยังหัวคนนี้คือคุณฮาวด้านบนนี่คนนี้อันนี้เป็นคนวาดเป็นคนวาดโมเดลผมที่ผมแบบได้แบบนี้มาแบบออกมารูปร่างแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าทั้งผมบลีฟแล้วก็เขาวาดออกมาได้ดีมากผมเขาเรียกว่าอะไรพึงพอใจ แล้วก็ส่วนคนทำริกผมจะเป็นคุณพาเฟ่มิวหล่อจริงครับผมครับผมเรียกเขาคุณพาเฟ่ก็รีบมากผมแบบผมหายมากผมค่อนข้างจะแบบพี่ครับผมอยากดูทิกได้แล้วเขาทำงานเร็วมากครับคนนี้โอเคพี่ชื่ออะไรครับผมไม่รู้จักพี่นัทสรุปครับยินหัวเหรอขอโทษตื่นเต้นน่ะก็เลยดุกดิกส่วนนี้เป็นอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ชีสผมเจ้าสีฟ้าแต่ผมสีแดงไม่ได้ผมยกเอเบอร์โอยตาไม่ได้ทุกคนชอบแบบเหม่งไหมชอบแบบเหม่งไหมชอบแบบเหม่งหรือว่าชอบแบบหรือว่าชอบแบบปกติ ชอบเหม่งกันเหรอ ชอบเหม่งเหรอ ปิดเหม่งแล้วปิดเหม่ง ไปตามใจไปปะ
ขอจิบน้ำแป๊บนึงนะหยุดนะอย่าเล่น XO บนหน้าผมนะนั่นไงปิดก่อนหยุดเถอะนะก็สำหรับใครที่อยากวาดแฟนอาร์ตให้ผมก็ไปเลฟนี้เป็นเลฟได้แล้วกันโดยคาแรคเตอร์ชีตนี้ผมจะลบให้นะลบให้ลบไปละเห็นไหมต่อไปจะเป็นนัสลุของโคตรดีขอบคุณครับต่อไปจะเป็นนี่เป็นแท็กของผมนะก็จะมีนัสลุไลฟ์กับนัสลุไฟนาร์ตเอ้ยนัสลุอาร์ตสิไฟนาร์ตจะเป็นนัสลุอาร์ตส่วนไลฟ์ผมจะเป็น NSR ไลฟ์ตอนแรกจะเป็นนัสลุแหละแต่ว่ามันดูแบบยาวไปหน่อยผมก็เลย NSR แล้วกันเมงโน 0.1 แล้วก็ครั้งหนึ่งนะอยากเห็นผมทั้งตัวไหมดีไซน์ผมจะค่อนข้างจะธรรมดานะคือผมมีดีตรงด้านหน้านี่แหละนี่โมเดลทั้งตัวผมน่ารักก็จะเป็นโมเดลแบบเรียบๆแหละเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบไม่ได้แต่งตัวเยอะนี่ทั้งตัวสวัสดีครับแชทสวัสดีครับไม่เมื่อยท่านี่แหละอยู่ได้ยาวๆมีแผ่นหลังไหมไม่มีดึงหงอนออกจะตายไหมไม่ตายเดี๋ยวอมหงอนแบบแทงเลยนี่เปิดอกไหมไม่มีแต่มีแจ็คเก็ตนะมีถอดแจ็คเก็ตแบบสบายสไตล์แบบอยู่บ้านมากแต่แอร์มันเย็นเราก็ใส่แจ็คเก็ตดีกว่าน่ารักลูกดิ๊กไปหมดมีสตรีมเห็นตะขาไหมนานนี้เรามาเล่นกล้องกันดีกว่าเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเอานะชอบเวอร์ชั่นไหนครับชอบหัวแดงหรือชอบหัวฟ้าครับไอเอ๋อ เอียงเราเข้าไปที่แชทรูมกันดีกว่ามีหมอนข้างขายไหมครับถ้าใครอยากให้ผมแบบจะว่าไงดีอยากให้ผมไปแบบเป็นแบบคลาสสิกบ้างอะไรบ้างก็วาดเป็นแฟนอาร์ตเอาแล้วกันนะผมเย็นหน้าขอปิดแล้วกันตะกี้จิบน้ำเย็นละนี่แข่งไปหรือยังวันนี้ไม่ได้แข่งครับเพราะว่าทั้งเป่าและมอสคีย์บอร์ดพังแต่ตอนนี้เหมือนจะซ่อมแล้วนะแล้วก็เป่าเพิ่งกลับจากธุระที่บ้าน ผมอยากลองวิ่งไงเฮ้ยมันยากจังเฮ้ยอ
อ๋อแล้วก็หน้าสีหน้านะสีหน้าสีหน้าที่ผมมีนะอันนี้จะเป็น expression สีหน้าแหละผมจะมีอันนี้คือหน้าโกรธเอาอ่ะอันนี้นี่เวลาโดนคำถามแบบพี่ครับพี่ทำไงให้จริงแม่นๆนะครับพี่ผมก็จะไม่รู้เหมือนกันครับนั่นแหละครับหรือถ้าเขินๆแบบยิงไม่โดนหรือเกิดอะไรขึ้นผมก็จะเดี๋ยวถ้าผมโดนบูลลี่เยอะๆถ้าผมโดนบูลลี่เยอะๆนะผมโดนบูลลี่เยอะๆผมจะแบบอย่าบูลลี่ผมอย่าบูลลี่ผมเลยไม่ไหวแล้วโดนแฮกยิงวันนี้ไม่ไหวนั่นแหละเอ๊แต่ตอนนี้ถ้าผมอ่านแชททุกคนก็จะรู้แล้วว่าเนี่ยนี่ผมนั่งเล่นอันนี้คือผมนั่งเล่นเกมปกติผมก็จะนั่งอย่างนี้ถ้าผมอ่านแชทนะถ้าอยากรู้ว่าผมอ่านแชทบ่อยแค่ไหนผมจะหันไปนี่คือผมอ่านแชทอยู่เว้ยผมหน้าผากมันโอเคโฮลี่เหรอคุณโฮลี่ผมไม่ค่อยได้มีโอกาสได้นั่งดู YouTube ฟรีไทม์ขนาดนั้นนะแต่สักวันนึงผมจะได้คอลแลบกับใครสักคนนึงก็ได้ถ้ามีสแตนถ้ามีแบบฟิกเกอร์อะไรจะไปผมเหรอจะไปผมกันเหรอครับจะไปผมจริงๆเหรอจะไปผมเหรอครับได้นะได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปทำจัดตารางงานจัดนู่นจัดนี่จัดเคดูผมคือตอนนี้ผมมี2จอแล้วนะผมก็ยังจะอ่านแชทไม่ค่อยจะทันอยู่เลยตอนเนี้ยผมขอโทษต้องแข่งจากโฮโลไหมน่าจะโฮโลนะเขาเรียกอะไรน่าจะมีโมเดลตลอดคือจริงๆแล้วคอมผมก็น่าจะคือผมก็อยากอัพคอมเลยนะจริงๆแล้วเพราะว่าการที่จะเล่นไปด้วยจอแชทแนวตั้งครับแต่ว่าแบบคือพอทำวีปุ๊บมันก็ต้องแบบมองหน้าตัวเองบ่อยขึ้นอะไรบ่อยขึ้นเช็คความเรียบร้อยเพราะผมก็ไม่อยากแบบแบบหน้าผมแบบอยู่ๆผมแบบเลื่อนขึ้นมาแบบตื้อ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 เงี้ยแบบมันก็ไม่ดีไม่เอาเดี๋ยวโดนล้อเป็นหัว RGB ผมน่ะเป็นวีทูเบอร์เกมเมอร์เพราะงั้นไม่เป็นไรมาเล่นไม่เป็นไรเราเห็นนี้ได้เราดูย้อนหลังกันได้ขอบคุณฟอลโล่ครับขอจิบน้ำแป๊บนึงพูดเยอะเราเริ่มคอแห้งเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเล่นเกมด้วยไหมน่าจะเล่นนะ
แป๊บนึงขอบกินอีกสักอึกนึงโอเคโดยรวมก็นี่แหละผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรต่อแล้วคือหมายถึงแบบเรื่อง introduce myself ที่เหลือก็พูดคุยแล้วลาแล้วกันนะบ๊ายบาย YouTube กันเร็วผมจะบ๊ายบาย YouTube แล้วทุกคนบ๊ายบาย YouTube แล้วบ๊ายบายคอลแลบกับคุณออยเหรอน่าจะได้คอลแลบแหละผมมีแพลนอยู่มี FA ให้แฟนอาร์ตเหรอบ๊ายบายครับบ๊ายบาย YouTube ไปเจอกันได้ที่ Twitch TV นัทสุสมานะครับเจอกันได้ที่ช่องนัทสุสมานโอเคบ๊ายบาย YouTube บ๊ายบาย